สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโอจะมาแกะกล่องงานคัสตอมที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ชอบมากที่สุดและน่าจะกลายเป็นลูกรักคนหนึ่งเลยนะคะเป็นงานคัสตอมของคุณตานมาแล้วนะคะเป็นงานคัสตอมที่รอคิวนานมากพอสมควรเลยเพราะว่าคุณตานเนี่ยเขาจะคัสตอมรับคัสตอมแค่เดือนละ1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเรารอมานานมากนะคะแล้วก็ถามว่าสวยไหมโอ้โหดูจากในรูปแล้วคือแบบสวยมากน่ารักมากนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะเรามาแกะกันดีกว่าแกะกล่องกันเลยนะคะในความอาจจะพูดติดขัดไปบ้างเพราะว่ามีความตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แกะเลยมาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็มีการ์ดนะคะมาแกะการ์ดดูก่อนก็จะเป็นรูปน้องนะคะอุ๊ยทำไมเธอสวยแบบนี้สวยมากเลยนะคะดูสิเธอเหมาะกับการที่จะเป็นมิดเดย์มากเลยนะคะมิดเดย์ปีที่20คือสวยมงลงสุดๆเลยโอเคค่ะไปตื่นเต้นแล้วอยากเห็นน้องแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นของฝากที่คุณตาลฝากมาให้เนาะข้างในก็จะเป็นกิฟต์ติดผมนะคะแล้วก็มงกุฎของน้องนั่นเองค่ะโอเคค่ะมาแล้วมาดูน้องกันดีกว่าเธอมาในผ้าขนสัตว์เธอมาในทีมผ้าขนสัตว์นะคะเก็บกันเถอะทุกคนตื่นเต้นเธอฉันตื่นเต้นเธอน้องมาแล้วอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะให้ชุดมาด้วยน่ารักจังโอเคแกะกันเถอะแกะยังไงก่อนนะคะด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้เลยระวังลูกมาแล้วคุณพระมาถึงก็ทำหน้าตาแบบนี้ใส่ดิฉันหมายความว่ายังไงโอเคนะคะเดี๋ยวแกะผ้าพันแผลให้น้องสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาชมกันที่เราแกะผ้าพันแผลให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูรายละเอียดการคัสตอมกันดีกว่านะคะเริ่มจากเมคอัพโอ้อยากได้ความเมคอัพที่มีความเป็นธรรมชาติและสมจริงนะคะน้องก็ออกมาได้เป็นธรรมชาติและสมจริงมากๆเลยนะคะโอ้ชอบความกระแล้วก็ต้องการความเป็นวิ้งวิ้งเงาเงาเล่นแสงนิดนึงนะคะคุณตันก็ลงรายละเอียดผิวมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะมีขนตาล่างมีอายไลเนอร์และส่วนคิ้วนะคะคิ้วก็จะมีความเงาเงาเงาแล้วก็มีความสมจริงเหมือนจริงมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนรูปปากรูปจมูกนั้นก็ทำออกมาได้ตรงใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะปากนี่คือขัดออกมาได้เหมือนกับต้นแบบที่ส่งไปให้เลยนะคะคือสวยมากทรงปากสวยมากๆเลยสำหรับน้องคนนี้คุณตาลได้มีการเหลาคางให้น้องนิดหน่อยนะคะให้เข้ากับโครงหน้าแล้วก็รูปหน้าน้องนะคะมีเมคอัพสวยมากสวยมากๆเลยนะคะโอเคเรามาดูสีตากันนะคะสีตาแรกอันนี้จะเป็นสีตาออริของน้องนะคะไม่ได้เอาออกเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับน้องแล้วมันทำให้น้องดูเป็นเด็กดีด้วยนะคะก็เลยเก็บไว้นะคะมาดูคู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นสีตาออริเหมือนกันนะคะก็เก็บไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันเหมาะกับน้องแล้วก็เข้ากับเมคอัพเข้ากับบุคลิกน้องนะคะส่วนสีตาถัดไปนั้นก็เป็นสีตาที่คุณตาเลือกให้สวยมากทำไมมันเงาเงาวิงวิงขนาดนี้นะคะเหมาะกับน้องมากเหมาะกับสีผิวสีเมคอัพคือเลิศมากๆเลยสีถัดไปนะคะสีนี้ก็สวยเป็นสีออกเทาๆแล้วมีความเล่นแสงมีความเงามีลวดลายต่างๆที่สวยงามจริงๆส่วนเปลือกตานะคะเปลือกตามีความเล่นแสงแล้วก็มีความวิ้ง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 สวยมากเลยค่ะดูเปลือกตาประหนึ่งว่าน้องอยู่ในกาแล็กซี่ใดกาแล็กซี่หนึ่งสวยมากๆขนตาอายไลเนอร์ขนคิ้วคือทุกอย่างออกมาลงตัวแล้วก็ตรงใจมากๆนะคะ
่วนด้านหลังไม่ได้มีการเพ้นอะไรนะคะก็จะมีลายเซ็นคุณต้านแล้วก็เป็นปีนะคะ2022อ้อลืมพูดถึงเรื่องพูลิงนะคะพูลิงก็คุณตันก็ร้อยลูกปัดเพิ่มมาให้นะคะเพิ่มความพิเศษและมีความน่ารักมุ้งมิ้งขึ้นไปอีกโอเคสำหรับน้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นน้องที่ถูกใจแล้วก็โดนใจทุกอย่างเลยนะคะชอบมากก็ขอบคุณคุณตันด้วยสำหรับการคัสตอมน้องคนนี้ให้ออกมาโดนใจแม่มากๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับชุดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปลงให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้น้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน